หลายคดีก็คือมายพัศราวลีธนกิจวิบุลผลนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหามาตรา116เหมือนกันแต่มายก็ไม่ถามนะว่าเธอโดนเรื่องอะไร,รนะไม่เหมือนคุณปิยบุตรคุณปิยบุตรสงสัยแต่ว่ามายเขาไม่สงสัยนะคะคุณปิยบุตรนี่แกเอาว่าการณีเนี่ยอ่อเชิงสูงกว่านะพกมีกฎหมายตลอดเวลาเลยไม่ต้องกลัวเลยนะไม่พลาดนะ <laughs> เล่มหาปึกเลยนะ ไม้พัสรวลีค่ะก็ไปพร้อมกับทนายความนะคะสุพนัทบุญสดทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอทุ่งมหาเมฆนะคะตามหมายเรียกกรณีที่ไปชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีประจําประเทศไทยมิชบนตุนทุ่ที่ผ่านมาตรามาตรา116นะคะโดยมีพบชนผดุทพร,ระกบงพงเพตราร่วมสอบปากคำนะคะไม้ก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าตอนนี้มีคดีความทั้งหมด4คดีค่ะในนี้เป็นหมายจับ1คดี มื่อวานนี้ก็ไปรายงานตัวในข้อหามาตรา116ซึ่งถือว่าเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งก็เชื่อว่าตํารวจเองก็จะทําตามกระบวนการของกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะยืนยันว่าไม่มีความกังวลค่ะเพราะว่ามองว่านี่เป็นเกมของรัฐบาลในการที่จะตัดความสําคัญยังยืนยันว่าจะเดินหน้าในการเรียกร้องต่อไปนะคะ,ะนะครับมาเนี่ยคนออกทีวีคนชื่นชมกันเยอะ,ะนะแต่ เราก็เคยเอาคลิปมาให้ดูว่าเขาคือหนึ่งในสองแกนนำที่อยู่ท้ายรถกระบะหน้ากระทรวงศึกษาแล้วตะโกนตอนที่คุณนัทพล ทิพสุวรรณเนี่ยนะครับเดินไปพบกลุ่มผู้ชุนุมนักเรียนกลุ่มนักเรียนเนี่ยลตะโกนคำว่าเสียหม,ม,มาเสียหมาเสียหมานะฮะสายมากเลยนะฮะ <c oughs> นี่ตอนนี้กลายเป็นนี่แล้วเป็นนางฟ้าประชาธิปไตอ,อะคับด,ดังดงอด,ดังค่ะเคลื่อนไหวไปไหนนี่ก็มีคนสนใจครับเป็นเซเล็กไปคนหนึ่งนะครับแต่มีอีกมุมหนึ่งนะครับ